ผมถามพี่ปิงปองว่าพี่ปิงปองเนี่ยเป็นชื่อสมมุติหรือชื่อจริงพี่ปิงปองตอบผมยังมั่นใจว่าเป็นชื่อจริงๆของพี่ปิงปองชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาแสดงว่าพี่ปิงปองเนี่ยมีความมั่นใจมากแล้วก็ภูมิใจมากที่จะเปิดเผยตัวเองพี่ปิงปองภาคภูมิใจอะไรกับอาชีพนี้มากที่สุดพี่คิดว่าอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่มีคุณค่านะคะเพราะว่าอาชีพเนี้ยมันทำให้พี่สามารถดูแลครอบครัวได้นะฮะมันเป็นงานหนึ่งที่สร้างคุณค่าให้กับชีวิตพี่สร้างการเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างนะฮะเราคิดว่าการที่เราเป็นคนทำงานหนึ่งเหมือนงานอื่นๆทั่วๆไปทำไมเราต้องปิดบังเราต้องซ่อนเล่นหลบซ่อนเพราะว่าเราไม่ใช่อาชญากรเนาะเราแค่คนทำงานค่ะนี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทุกครั้งที่หลายรายการนะเวลาถ่ายทำพอเกี่ยวกับเซ็กเวิร์กเกอร์ปุ๊บโอ้ต้องคาดตาต้องทำเบลอหน้าต้องนู่นนี่นั่นมันคืออาชีพคนทำงานคือคนทำงานไม่ใช่อาชญากรอาชีพนี้มันส่งเสริมให้ประเทศมีรายได้นำเข้าปีเท่าไหร่เคยได้ยินมาว่ามีงานวิจัยนะคะชิ้นหนึ่งของอเมริกาบอกว่าเซ็กเวิร์กเกอร์เมืองไทยส่งเงินกลับบ้านไปพัฒนาชนบทมากกว่างบประมาณของรัฐบาลที่ให้ด้วยซ้ำแล้วไม่ภูมิใจหรอมันไม่ใช่งานดีหรอมันเป็นงานที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาจะเรียนหมอนี่นะถามว่าทำไมไม่ไปทำอาชีพอื่นล่ะอาชีพอื่นเปิดโอกาสให้พี่หรอพี่อยากเป็นนายกอ่ะเปิดโอกาสให้พี่ไหมล่ะก็เดี๋ยวอาจจะมีเลือกตั้งได้ไหมสังคมไทยยอมไหมถ้าพี่อยากเป็นนายกขึ้นมาถ้าพี่อยากตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาสังคมไทยว่าไงยอมรับไหมใช่ไหมฮะทัศนคติสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำลังกดทับผู้หญิงในสังคมนะแล้วทำให้ผู้หญิงพยายามคิดตามแบบผู้ชายเวลาผู้หญิงที่คิดนอกกรอบก็จะถูกประณามจากสังคมคนแรกที่ประณามผู้หญิงเหล่านั้นก็คือผู้หญิงด้วยกันเองพี่อยากให้ผู้หญิงในสังคมเราเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อผู้หญิงด้วยกันนะไม่ใช่มานั่งคอยจับผิดประณามกันนะคะเพียงแค่คุณมีความคิดนอกกรอบใช่ไหมคะที่มันไม่เหมือนคุณไม่เหมือนสิ่งที่บรรพบุรุษสั่งสมมาหรือ สอนมาอย่างเงี้ยแต่คุณต้องรู้นะโลกมันหมุนไปทุกวันมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันแต่ความคิดคุณยังเหมือนเดิมหรอ